สวัสดีครับทุกคนที่ติดตามมาสจันลายมือตัวเลข on YouTube อยู่ขณะนี้นะครับวันนี้ก็จะพามาดูสามเหลี่ยมสัญลักษณ์พิเศษสักก่อนหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปดูเส้นวาสนาอื่นๆเนี่ยมาดูสัญลักษณ์พิเศษในทางที่มันจะส่งเสริมด้านการเงินชื่อเสียงความสำเร็จความเด่นดังและการแบกรับภาระต่างๆนะครับเป็นสามเหลี่ยมการเงินหรือสามเหลี่ยมทองคำบนลายมือก็ได้นะครับชื่อจะตั้งยังไงก็ได้แต่สิ่งที่มันจะสื่อออกมาเนี่ยมันจะถูกหรือผิดนั่นแหละมาดูกันนะครับก่อนที่จะไปดูว่าสามเหลี่ยมในบนฝ่ามือนั้นมันจะให้ความหมายยังไงเรามาทำความรู้จักกับสัญลักษณ์สามเหลี่ยมก่อนว่าความหมายหลักๆตายตัวของมันนะครับติดมาเฉพาะกับไอ้ตัวสามเหลี่ยมนะมันมีความหมายอย่างไรบ้างนะครับสามเหลี่ยมเนี่ยหมายถึงความฉลาดหลักแหลมนะเป็นคนที่มีความคิดริเริ่มความสร้างสรรค์ในตัวเองเป็นคนเจ้าแผนการด้วยเหมือนกันความฉลาดที่มาพร้อมเล่ห์เหลี่ยมรู้จักการพลิกแปลงเป็นและเป็นคนที่มีความรู้ความทันสมัยนะครับเรียกว่าไม่ตกยุคถ้าเป็นคนก็คือไม่ตกยุคนั่นแหละรู้จักพลิกแปลงตามเหตุการณ์ตามสถานการณ์ต่างๆได้เป็นนะครับคือสัญลักษณ์ของสามเหลี่ยมเป็นความหมายของมันการดูสามเหลี่ยมดูได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในมือหรือลักษณะบุคลิกหน้าตาของคนบุคคลใดที่มีโง่เฮงออกเป็นลักษณะสามเหลี่ยมจะเป็นคนที่มีความเก่งความเฉลียวฉลาดหลักแหลมเหมือนกันนะครับบางคนก็เหมาะไปในทางลักษณะเป็นที่ปรึกษาอยู่เบื้องหลังคนอื่นโดยมากแล้วมักจะเป็นผู้ที่ออกแผนการวางความคิดต่างๆอยู่เบื้องหลังนั่นแหละนะครับคนที่มีลักษณะโครงหน้าเป็นสามเหลี่ยมทีนี้ไปดูความหมายสามเหลี่ยมบนฝ่ามือนะครับสามเหลี่ยมที่ว่านี้สามารถเกิดขึ้นในรูปแบบไหนบ้างดูอย่างมือตัวอย่างนี้นะครับก็คือมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมดูอย่างในมือตัวอย่างนี้นะครับก็มีลักษณะแตกขยายเป็นออกเป็นสามเหลี่ยมได้นี่ก็คือสามเหลี่ยมตัวแรกก็คือเส้นสีน้ำเงินตัวนี้นะครับแล้วก็เส้นนี้โผล่มาเนี่ยอันนี้เรียกว่าอยู่กลางฝ่ามือนะครับถือว่าอยู่กลางฝ่ามือได้นะครับมันก็จะมีสามเหลี่ยม1จุดก็คือจุดนี้จุดที่เส้นสีน้ำเงินกับสีแดงส่วนนี้นะครับนี้จะเป็นจุดนี้นะครับเป็นสามเหลี่ยมแล้วเนี่ยจุดหนึ่งนะครับในจุดหนึ่งในจุดหนึ่งข้างบนนี้ก็จะออกเป็นแนวเป็นสามเหลี่ยมเพราะมันจะมีเส้นนี้นี่เส้นนี้มาวิ่งมาอย่างนี้เนี่ยมันเลยเป็นสามเหลี่ยมหนึ่งเหลี่ยมสองเหลี่ยมและสามเหลี่ยมอีกข้างบนก็คือตัวนี้นี่เป็นสามเหลี่ยมที่ว่าถือว่าจัดอยู่ในกลางฝ่ามือนะครับเป็นสามเหลี่ยมที่อยู่กลางฝ่ามือตัวนี้มันให้ลักษณะความรุ่งเรืองความก้าวหน้าธุรกิจการงานการขยับขยายของธุรกิจได้หลายอย่างทำได้หลายทางนะครับผู้ที่มีสามเหลี่ยมในตำแหน่งนี้จะประสบความสำเร็จในด้านของธุรกิจการงานตั้งแต่อายุอย่างน้อยสามารถที่จะร่ำรวยได้นะครับร่ำรวยมีเงินมีทองเยอะมากๆก็คือนี่แหละไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรก็ตามแต่ย่อมนำมาซึ่งความสำเร็จจะมีความเป็นผู้นำในตัวเองมากด้วยความรับผิดชอบนะครับอย่างที่บอกครับใครมีสามเหลี่ยมตำแหน่งนี้แต่ที่ขีดให้ดูนี่ความร่ำรวยจะบังเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะครับมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งหากตัวที่มาทำมุมเป็นสามเหลี่ยมมีทั้งเส้นธุรกิจและเส้นอาทิตย์เส้นวาสนานั่นแหละครับคือเงินโอกาสของทางการเงินเงินก้อนใหญ่ธุรกิจมันจะรุ่งเรืองมากฐานะการเงินมันก็ย่อมดีตามมากด้วยนั่นเองนะครับครับทีนี้มาดูสามเหลี่ยมบนเส้นสมองนะครับความหมายของมันจะเป็นยังไงผู้ที่มีสามเหลี่ยมบนเส้นสมองจะเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ดีมีวิสัยทัศน์ที่กว้างมีความสามารถในการแก้ปัญหาได้เก่งและรู้จักวิธีการจัดการการวางคนให้ทำงานแต่ละตำแหน่งแต่ละส่วนให้เหมาะกับความสามารถของบุคคลนั้นได้ดีนี่คือสามเหลี่ยมบนเส้นสมองที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งหากเป็นความสามารถในด้านเชิงวิชาการก็จะได้รับการยอมรับในวงสังคมในการงานได้ความไว้วางใจในการบริหารงานด้วยเกียรติยศชื่อเสียงที่ได้มาก็ล้วนมาจากความสามารถความเก่งในการทำงานของเจ้าตัวและข้อเสียก็คือมันก็มากด้วยความกดดันที่เจ้าตัวต้องแบกรับด้วยเช่นกันนะครับจะได้เงินจะได้ทองจะมีชื่อเสียงจะร่ำจะรวยได้ก็คือความสามารถตัวนี้มันจะเป็นใบเบิกทางเรียกว่าเงินมันจะมาทีหลังชื่อเสียงตำแหน่งยศมันจะมาก่อนนั่นเองนะครับนี่ก็คือความหมายของสามเหลี่ยมบนเส้นสมองนะครับครับทีนี้มาดูสามเหลี่ยมบนเนินอาทิตย์และอยู่บนเส้นหัวใจนะครับ ผู้ที่มีสามเหลี่ยมบนดวงอาทิตย์และบนเส้นหัวใจจะเป็นเส้นที่บ่งบอกว่าคุณจะมากด้วยความรับผิดชอบจะได้รับมอบหน้าที่ตำแหน่งการงานให้ดูแลให้จัดการบริหารนะครับและจะเป็นผู้ที่มีความสามารถจัดการบริหารเรื่องการงานได้เป็นอย่างดีเพราะการทำงานนี้จะได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่หรือเจ้านายที่ตำแหน่งที่สูงกว่ามีความสามารถในการปกครองการบริหารการจัดการตัดสินใจได้เด็ดขาดจึงเป็นที่ยอมรับนั่นเองหากไปด้านความคิดส่วนตัวก็เป็นคนที่มีความคิดก้าวไกลหัวทันสมัยจะมีความฉลาดหลักแหลมเป็นทั้งผู้บริหารได้และสามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นได้เช่นกันเรียกว่าจะมีทั้งเงินมีทั้งเกียรติมากด้วยบารมีคนเกรงใจด้วยนะครับหากประกอบด้วยเส้นวาสนาที่ดีชีวิตการทำงานก็มักจะเกี่ยวข้องกับคนใหญ่คนโตคนที่มียศมีตำแหน่งที่สูงหากไปด้านส่วนตัวคุณจะต้องแบกรับภาระการเงินที่มากในการใช้จ่ายด้วยเช่นกันหากเป็นลูกชาวนาก็จะมียศเทียบเท่ากับเจ้าพญาได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูที่เส้นอื่นประกอบด้วยนะครับแต่สามเหลี่ยมในที่นี้มันมีทั้งสามเหลี่ยมที่ลอยสามเหลี่ยมที่ไม่มีฐานด้วยเช่นกันนะครับรูปแบบที่เกิดเป็นสามเหลี่ยมบนอาทิตย์นี้มีหลายรูปแบบมหัศจรรย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะหากเป็นสามเหลี่ยมยกลอยไม่มีฐานเกียรติยศที่ได้มามักไปทางธุรกิจรุ่งเรืองการค้าการขายเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าร่ำรวยไปทางแบบนั้นมักจะไม่มาทางในลักษณะของยศตำแหน่งมากเท่าไหร่หากทำงานมียศมีตำแหน่งก็มักจะขยับขยายอยากไปทำอย่างอื่นคือเรื่องการค้านั่นแหละนะครับคือผู้ที่มีสามเหลี่ยมที่ไม่มีฐานนะครับนี่คือลักษณะสามเหลี่ยมที่ไม่มีฐานมันจะอยู่บนดวงอาทิตย์เท่านั้นนะครับสามเหลี่ยมบนเส้นหัวใจนี้บอกเลยครับมันจะเน้นไปเรื่องของภาระสิ่งที่ต้องแบกรับซะมากกว่ามันไม่มีเรื่องของความรักเข้ามาหนุนเข้ามาช่วยอะไรดอกนะครับเพราะคนที่มีสามเหลี่ยมบนเส้นหัวใจไม่มีคู่ก็เยอะแยะผิดหวังล้มเหลวด้านคู่ก็มากมายอยู่โสดเดียวดายก็มากมีนะครับมันจึงไม่ค่อยไปทางด้านความรักเท่าไหร่มันจะเน้นไปทางการงานซะมากกว่านั่นเองนะครับนี่คือสามเหลี่ยมบนดวงอาทิตย์และเส้นหัวใจทีนี้มาถึงสามเหลี่ยมบนเส้นสมรสสามเหลี่ยมบนเส้นสมรสนี้นะครับมันจะออกทางนิสัยส่วนตัวนิสัยส่วนตัวนี้ก็คือจะชอบคบหาไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็ชอบคบคนเก่งฉลาดต้องการคู่ที่มีความคิดมีความทันสมัยออกแนวลักษณะไปทางไม่ถึงกับว่าหัวโบราณมากนักนะครับมหัศจรรย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะจึงจะเป็นแรงผลักดันให้กับตนเองไปเลือกคู่ที่เก่งฉลาดมาเป็นคู่เป็นแฟนนั่นเองนะครับส่วนจะมีชีวิตคู่ที่ดีหรือไม่ดีนั้นมันไม่ได้มาดูแค่จุดนี้จุดเดียวนะครับบอกไว้ก่อนเพราะส่วนเส้นสมรสนี้มันเป็นแค่องค์ประกอบมันไม่ใช่เส้นหลักมันไม่ใช่ตัวหลักที่จะมาทำงานโดดเด่นมากนะครับถ้าเป็นนักแสดงก็เป็นแค่ตัวประกอบตัวหนึ่งแต่ก็มีความสำคัญนั้นชีวิตคู่จะสุขสบายดีอยู่กันดีกินดีหรือไม่นั้นมันต้องดูที่จุดอื่นด้วยนั่นเองนะครับนี่คือสามเหลี่ยมบนเส้นสมรสครับทีนี้ก็มาถึงสามเหลี่ยมบนเนินเสานะครับสามเหลี่ยมบนเนินเสานี้ผู้ที่มีสามเหลี่ยมบนเนินเสามักเป็นคนทำอะไรรอบคอบไม่ชอบงานอะไรที่ผาดโผนจะค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าจะมีความสำเร็จด้านการงานจะมีทรัพย์สินที่ดินและความมั่นคงในชีวิตหากทำงานรับราชการก็จะมีตำแหน่งสูงในระดับ 48-49 หรืออาจจะพ่วงด้วยตำแหน่งผู้ชำนาญการด้วยเช่นกันมหัศจรรย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะจะมีอำนาจในการปกครองคนในสังกัดของตนเองได้รับการเป็นที่ยอมรับในวงสังคมของการทำงานนะครับด้านนิสัยส่วนตัวจะเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มเป็นนักพัฒนาอีกคนหนึ่งหรือสนใจในลักษณะงานอสังหาด้วยเช่นกันการพัฒนาที่ดินประมาณนี้ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับผู้ที่มีสามเหลี่ยมบนเนินเสานะครับเมื่อสามเหลี่ยมบนเสาแล้วก็ต่อกันด้วยสามเหลี่ยมบนเนินพฤหัสเลยนะครับผู้ที่มีสามเหลี่ยมบนเนินพฤหัสจะเป็นผู้ที่มีทั้งพรสวรรค์และพรแสวงจะเป็นผู้ที่มากด้วยความพยายามจะมีอำนาจในการปกครองคนและได้รับมอบหมายตำแหน่งงานที่สูงทำอะไรมักมีระเบียบแบบแผนเสมอมีความสามารถในการบริหารงานหลายอย่างนี่ก็เป็นนักพัฒนาอีกคนหนึ่ง จะมีทั้งเงินและเกียรติและชื่อเสียงได้และจะเป็นผู้ที่ไม่ยอมงอมืองอเท้าต่อโชคชะตาด้วยนะครับผู้ที่มีสามเหลี่ยมบนเดินพฤหัสสามเหลี่ยมที่เรามานะครับมันมีหลายรูปแบบนะครับไหนจะอยู่มือซ้ายมือขวาความหมายรายละเอียดในเชิงลึกมันก็ย่อมมีแตกต่างกันบ้างรายละเอียดที่มันจะมีเงื่อนไขของตัวเส้นมันเป็นตัวเรียงร้อยกันแต่ละคนนั่นเองนะครับนี่คือลักษณะของสามเหลี่ยมที่อยู่บนเนินเสาและเนินพฤหัสนะครับ okay. yeah. ครับต่อไปก็จะเป็นสามเหลี่ยมบนเส้นชีวิตนะครับผู้ที่มีสามเหลี่ยมบนเส้นชีวิตจะเป็นผู้ที่มากด้วยความขยันมีไฟในการทำงานมีความอดทนต่อการทำงานได้ดีปรับตัวเข้าได้กับทุกสังคมจะมีฐานะที่ดีจากอาชีพการงานที่ทำและไม่ว่าหญิงหรือชายจะมีความสามารถในการหมุนเงินได้เก่งเป็นเครื่องหมายของคนเก่งคนที่จะรวยได้เช่นกันนั่นเองนะครับนี่คือสามเหลี่ยมที่อยู่บนเส้นชีวิตนะครับและนี่ก็คือเป็นสามเหลี่ยมอีกลักษณะหนึ่งนะครับที่เกิดบนเส้นชีวิตตามที่ขีดให้ดูนี้นะครับสามเหลี่ยมในลักษณะแบบนี้ผู้ที่มีสามเหลี่ยมแบบนี้จะเป็นคนที่มีความขยันถึงขั้นบ้างานก็ได้นะครับจริงจังเอาการเอางานมากและธุรกิจการงานมักจะต้องเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาการค้าขายจะรุ่งเรืองถ้าทำอะไรที่มันเกี่ยวกับต่างประเทศนะครับเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงการที่จะมีฐานะที่ดีมีการเงินมีการงานที่ดีที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนั่นเองนะครับสามเหลี่ยมในมือแต่ละคนนะครับมันสามารถเกิดขึ้นมาได้หลายรูปแบบมากอย่างบางตัวอย่างนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนดังเส้นสีฟ้าที่ขีดให้ดูนี้นะครับเป็นแนวของสามเหลี่ยมเหมือนกันที่อยู่ส้นมือนะครับถ้าหากมันเป็นลักษณะดังคว่ำอยู่อย่างนี้ยังไม่มีเส้นอื่นมาเชื่อมมาโยงครับความหมายของตัวนี้มันก็จะเกี่ยวข้องกับการทำงานการโยกย้ายของชีวิตนี้จะมีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับต่างประเทศได้เช่นกันและจะเป็นคนที่ชอบในลักษณะของการพัฒนายกระดับชีวิตของตัวเองอยู่เสมอเป็นชีวิตที่ชอบความท้าทายในลักษณะของการเสาะแสวงหาอาชีพการทำงานออกต่างถิ่นต่างแดนด้วยนะครับและส่วนหนึ่งก็จะได้ไปเกี่ยวข้องกับวัดวาศาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเช่นกันนะครับนี่คือสามเหลี่ยมที่นำมาเสนอจากเส้นชีวิตและอยู่ใกล้เส้นชีวิตนะครับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสามเหลี่ยมตัวนี้ตัวที่สีน้ำเงินเนี่ยในมือจริงๆจะไม่ใหญ่ขนาดนี้นะครับจะเป็นอันเล็กๆนะเป็นเล็กๆแต่ก็เห็นได้ชัดนะครับจะไม่ใหญ่ขนาดนี้เพียงแต่ว่าเอาขีดให้ดูมันก็เลยดูใหญ่นะครับแต่เส้นมันจะตีวงออกมากว้างๆอยู่สักหน่อยหนึ่งนะครับก็คือเส้นสีน้ำเงินนี้นะทีนี้มาดูสามเหลี่ยมบนเนินจันทร์ก็คือตามภาพตัวนี้นะครับสามเหลี่ยมบนเนินจันทร์ตัวนี้ถ้าหากมันเป็นตามที่ขีดให้ดูนี้อันนี้ต้องระวังอุบัติเหตุในลักษณะของการขับรถขึ้นที่สูงขึ้นบนภูบนเขามีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้นั่นเองนะครับนี่คือสามเหลี่ยมบนเนินจันทร์อีกแบบหนึ่งและถ้าเป็นสามเหลี่ยมบนเนินจันทร์ตามลักษณะของตัวนี้นะครับเส้นสีส้มแล้วก็จุดที่ขีดไว้ให้ดูบนเนินจันทร์นี้เป็นสามเหลี่ยมที่เอาปลายด้านแหลมนะครับชี้ไปฟังเนินจันทร์เนี่ยตามภาพที่ขีดให้ดูนี้จะเป็นสามเหลี่ยมที่บ่งว่าการค้าขายการทำงานของคุณจะเกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าส่งออกทั้งในและต่างประเทศอัศจรรย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะการค้าการขายกับต่างประเทศจะประสบความสำเร็จดีจะยกระดับฐานะชีวิตคุณขึ้นมาให้ร่ำรวยมีเงินมีทองได้แน่นอนครับผู้ที่มีเส้นสามเหลี่ยมลักษณะตามที่ขีดนี้การเดินทางมันก็ย่อมมีบ่อยๆอยู่แล้วเพราะว่างานที่สัมพันธ์กับต่างประเทศจะมีเกียรติมีชื่อเสียงทางการค้าขายด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับนี่คือลักษณะสามเหลี่ยมต่างๆที่ยกมาให้ดูในหลายรูปแบบนะครับผิดถูกประการใดต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับแต่บอกได้ว่า 85% สามารถนำไปใช้งานได้เพราะรายละเอียดของเส้นแต่ละบุคคลนั้นย่อมไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามด้วยดีเสมอมานะครับหากท่านมีความสนใจในศาสตร์ลายมือก็ติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะอัปเดตลงต่อๆไปนั่นเองนะครับวันนี้ก็สวัสดีมีความสุขกับการใช้ชีวิตครับ